สวัสดีค่ะวันนี้แนะนำนะคะคลิปนี้ก็คือน้องตาลค่ะน้องตาลเขาก็จะอินบอ็อกมาในเพจรับสร้างรับสอนของเรานะคะว่าแม่เน่งคะมีใครที่ขายก้อนดินหรือเปล่าก้อนอิดดินดิบค่ะเขาน้องต้องการเอาไปทําบ้านเราก็บอกน้องไปว่าเอ้ยทําไมลูกไม่ทําเองมันจะได้ประหยัดไงอ๋อน้องเขาก็บอกว่าหนูจํากัดด้วยที่ว่าว่า สุขภาพหนูไม่ค่อยแข็งแรงค่ะก็มาถึงขาน้องเขาก็อ่อนแรงนะคะไม่ค่อยมีแรงค่ะเขา,าไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบเท่าไหร่นะคะก็แต่ว่าอยากมีบ้านดินชอบบ้านดินอยากจะสร้างบ้านดินอยู่กับแม่ปลูกผักเลี้ยงดูตัวเองอะไรประมาณนะะี้ค่ะน้องเขาก็มีเงินณจุดหนึ่งค่ะแต่ก็จํากัดด้วยง,งบนะคะงบอาจจะไม่มากมายก็เลยเฮ้ยเราทำยังไงดีก็เลยค่ะ,ะส่งข้อมนนูลนะคะไปให้มิสเตอร์เคลมนค่ะ ก็ขอบคุณมิสเตอร์เคลแมนไว้ใโอกาสนี้เลยคะ่ะก็ช่วยอนุเคราะห์ในการที่จะสร้างบ้านให้น้องค่ะสารฝันให้น้องมีบ้านดินได้อยู่คะ่ะก็โดยที่มิสเตอร์เคแมนก็เข้าไปในพื้นที่คะ่ะก็ตรวจสอบพื้นที่ดูก็สอบถามกับน้องไปก็น้องว่ามีงบเท่าไหร่งบน้องก็อาจจะไม่สร้างไม่ได้เหมือนมันที่น้องต้องการหรือว่าไม่ได้ พอที่จะอยู่อะไรก็เลยก็เขาก็มิสเตอร์เคลแมนก็ทําการช่วยโดยที่ว่าส่วนที่เหลือก็มีใครที่ต้องการที่จะบริจาคหรือมีใครต้องการที่จะมาเวิร์กช็อปลงแรงให้น้องด้วยอย่างเงี้ยก็ยินดีอีกอย่างนึงนะคะถ้าเพื่อนต้องการนะคะจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างบันดินค่ะมิสเตอร์เคลแมนเขายินดีที่ถ่ายทอดค่ะติดต่อไปเรียนหน้าง,งานได้เลยค่ะเป็นการร่วมกิจกรรมนาะช่วยน้องสร้างบ้านด้วยนะคะ แม่เหน่งก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะคะก็คลิปนี้ก็เลยเอามาแนะนำค่ะถ้าเกิดยังไงใครก็ติดต่อท้ายคลิปได้เลยนะคะกิจกรรมจะเริ่มสิ้นเดือนนี้ค่ะก็คือปลายเดือนนี้แล้วค่ะจนไปถึงเดือนกันยานะคะใครสะดวกช่วงไหนก็ประสานติดต่อกับมิสเตอร์เคลมนได้เลยค่ะจะมีท้ายคลิปนะคะจะมีโทรศัพท์ติดต่อหรือว่าจะบริจาคร่วมทำบุญกับ บัญชีน้องตาลโดยตรงก็ได้ค่ะก็หวังว่าเราก็คงจะช่วยกันดูแลรักโรครักเราค่ะรักสิ่งแวดล้อมผ่ารักบันดินค่ะก็ช่วยซึ่งกันและกันคนละไม้คนละมือนะคะก็ะเอาเท่าที่เราช่วยได้ค่ะค่ะใครที่สนใจกิจกรรมนะคะกิจกรรมนี้จัดที่อำเภอหลอกขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะบ้านของน้องตาลนะคะหรือติดตอ่อกับน้องตาลโดยตรงเลยก็ได้ค่ะน้องตาลยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะ ร่วมสารฝันให้น้องตาลมีบ้านนะคะมีบ้านที่อยู่อาศัยค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนค่ะที่มีน้ำใจแล้วก็เอื้ออาทรซึ่งกันและกันค่ะค่ะแม่เน่งก็หวังว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากเพื่อนๆนะคะค่ะคลิมนี้ไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจอก,กันคลิมหน้านะคะ